อันนี้ต้องโหคุยกับทางตำรวจจราจรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการร้องเรียนถึงการทำหน้าที่จากนายแบบหนุ่มคนหนึ่งนะขอความเป็นทรรกับทางสายใหม่ต้องรอดเนี่ยบอกเจอตำรวจจราจรทำร้ายบาดเจ็บจับใส่กุญแจมือนี่ดูร่องรอยนะครับเป็นสภาพบาดแผลนะชื่อในปอนฮะเป็นนายแบบเขาก็ไปร้องเรียนกับเพจสายใหมต้องรอดเขาบอกอย่างนี้ ถูกตารวจบกรจรคือกองบังคับการตํารวจจราจรเนี่ยทำร้ายร่างกายจับใส่กุญแจมือเข้าใจว่าเขาเนี่ยเมาแล้วขับนะฮะแล้วไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์แต่จริงๆเขาบอกเขาไม่ได้เมาอมเขาแค่ยืนชี้ข้างถนนนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทีนี้คุณเอกพบเหลืองประเสร,ริฐผู้กอ่อตั้งเพจสายหมายต้องรอดเนี่ยแกก็ให้ข้อมูลแกบอกในแบบคนเนี้ยเล่าถึงวันเกิดเหตุนะครับ บอกขับรถไปรับแฟนแล้วก็มาตามถนนเรียบด่วนรามอินทราระหว่างทางเนี่ยคือแฟนเขาเมาแหละครับก็เลยจอดรถให้ลงไปอาเจียนขึนหน่อยส่วนตัวเขาเนี่ยก็ถือโอกาสเดินไปฉี่ข้างทางด้วยแต่มีตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเรียกเขาเข้าด่าน,นะฮะไปตรวจแอลกอฮอล์หน่อยซึ่งด่านก็อยู่ไม่ไกลครับเขาก็เดินตามไปนะไม่มีปัญหาไปถึงหน้าด่านปรากฏเขาก็เลยยืนยันกับตำรวจว่าผมไม่ได้ดื่มไม่ได้เมานะฮะ เขาบอกอย่างนี้ผมแค่ยืนฉี่ทําไมต้องเป่าแอลกอฮอล์แล้วก็เลยหลังจากนี้ก็เลยมีปากมีเสียงกระทังเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยทําร้ายจนปากแตกตามใบหน้าแขนขาก็มีแผลถลอกฟกช้ำหลายแห่งครับแล้วหัวหน้าชุดตรงดานน่ยก็เข้ามาพูดคุยจนเข้าใจแล้วก็มาขอโทษคุณปอนนะครับเพราะว่าเข้าใจผิดว่าเขาไปยืนฉี่หรือกิดว่าเมานะฮะเพื่อหลบด่านหลังเกิดเหตุนายแบบเลยต้องหยุดพักรักษาตัวที่บ้านยังไม่ได้ไปทํางานนะครับ เล่าให้ครอบครัวฟังก็มองว่าเ,เรื่องนี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณไม่ได้เมาเนี่ยก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมไปฟังดูนะครับพี่น้องประชาชนก็สงสัยไงว่าเอถ้าเกิดเขาผิดทําไมคุณไม่ดำเนินคดีไปถูกไหมแลวถ้าเขาไม่ผิดแล้วคุณไปจับอย่างนั้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นใจคอมเมนต์เห็นไหมก็จะบอกเฮ้ยการปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาเขาผิดคุณก็ต้องมันไม่ปล่อยอยู่แล้วไงถ้าผิดมันปล่อยไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องดาเนินการคด,ดีไปแต่พอการปล่อยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเกิดคําถามว่าแสดงว่าเขาไม่ผิดสิ ถูกไหมมันมีการขอโทษขอโทษแสดงว่ามีการตรวจสอบแล้วเขาไม่ได้เมา,าสิอันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณเอกภพว่าตํารวจปล่อยทําไมถ้าผิดจริงอแออสดงว่าไม่ได้ผิดใช่ไหมอันนี้เลยเป็นคําถามนะครับเพชรไมยต้องรอดก็เลยเขาก็บอกว่าตอนนี้ฟังจากทางฝั่งผู้เสียหายข้างเดียวทางฝั่งตํารวจยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เขาก็เลยเรียกร้องว่าทางบก,กจรเนี่ยก็น่าจะออกมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ เราก็เลยพูดคุยกับทางในปอนฮะผู้เสียหายในกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับทั้งๆที่อยู่กับตํารวจซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราเนี่ยก็เข้าใจแหละตํารวจอาจจะมีดีอาจจะมีไม่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งๆที่เขาก็ยืนยันนะเขา,าไม่ได้กระทําความผิดและด้วยอาชีพในแบบหน้าตามีล่องรอยมันสําคัญมันเป็นเขาเรียกเครื่องมือหากินขายหน้าตาขายหน้าขายตาแบบนี้นะครับ ตอนนี้จะทำยังไงอ่ะรับงานก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่เพียงพอและยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกนี่ก็เป็นสิ่งสะท้อนจากทางผู้บาดเจ็บนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงเดี๋ยวจะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะคุยกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งว่าจะดําเนินการทางกฎหมายยังไงหรือเปล่ากับทางฝั่งตํารวจครับค่ะข่าวช่องแปรคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม